ตอนนี้เรายังอยู่กับครอบครัวแสนน่ารักของแม่กิฟต์กับน้องเรเน่อยู่นะคะยังมีเรื่องราวและอุปสรรคต่างๆที่ครอบครัวนี้ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ไปชมกันต่อเลยค่ะกับ Story of Love ค่ะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอเพราะว่ามันเหมือนกับเราให้น้องเขากินนมป้องกันภูมิแพ้อยู่แล้วแต่ว่าทำไมผื่นยังเยอะขึ้นตอนให้นมน้องอะค่ะประมาณให้นมน้องตั้งใจเลยค่ะว่าจะให้นมน้องแบบเป็นนมแม่ไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นกิ๊บก็พักเรื่องงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนว่าตั้งใจจะเลี้ยงเองให้นมเองอะไรเงี้ยค่ะเริ่มกินนมถั่วเหลืองมาสักได้ขวบนึงนะเกือบขวบก็มาเปลี่ยนให้เป็นทดลองเป็นนมแพะที่เป็นโปรตีนจากสัตว์อีกครั้งนึงก็ดีขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เริ่มจะเปลี่ยนให้มากินนมวัวอีกครั้งนึงแต่ช่วงแพ้น้องก็ยังเป็นภูมิแพ้อยู่นะเหมือนกับว่าเวลาเราไปฉีดวัคซีนอะไรพวกเนี้ยหมอก็จะเฮ้ยน้องเป็นเด็กขี้แพ้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ปากกาติ๊กตรงที่น้องเป็นผื่นแดงๆอย่างเงี้ยเป็นผื่นมาจากวัคซีนหรือเปล่าหรือเป็นผื่นจากเขาแพ้ก็เวลาไปฉีดวัคซีนก็ประมาณชั่วโมงนึงหมอจะรอดูอาการดูอาการตรงที่ว่าใช้ปากกาติ๊กไว้ว่าเฮ้ยจุดเนี้ยรอยเดิมหรือเป็นรอยใหม่เป็นรอยใหม่จากวัคซีนเลยค่ะเขาจะต้องทุกครั้งที่ได้ฉีดวัคซีนเขาจะต้องแบบรอดูอาการ1ชั่วโมงเงี้ยค่ะถ้า1ชั่วโมงแล้วยังมีผื่นอยู่ก็รอไปอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เขาจะตรวจละเอียดนิดนึงเพราะเหมือนน้องเขาตั้งแต่เล็กอย่างเงี้ยก็จะเรื่องขดเรื่องอะไรมันจะแบบเยอะอะค่ะก็วิธีการเลี้ยงลูกก็ส่วนมากกิ๊บจะอ่านจากหนังสืออะค่ะอ่านจากหนังสือนิตยสารแล้วก็เป็นหนังสือแบบคู่มือการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะก็จะอ่านจากหนังสือส่วนพี่เขาก็จะประเภทแบบว่าใช้ประสบการณ์จริงจากการเลี้ยงหลานมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีแบบถกกันบ้างไม่เชื่ออะไรเงี้ยคุณระวังลูกนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะแต่ส่วนมากพี่เขาจะมาคอยช่วยเลี้ยงตลอดอะไรเงี้ยค่ะดูแลเรื่องแบบประคบเรื่องอะไรเงี้ยอาบน้ำให้น้องอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเพราะช่วงแรกๆเราผ่าค่ะเขาก็จะคอยดูแลต้องช่วยอุ้มช่วยทำทุกอย่างค่ะแต่ก็ยังดีมีหลานเป็นซ้อมมือไว้ก่อน ได้เลี้ยงหลานซ้อมมืออย่างเงี้ยต้องทำแบบนี้ก็ดูน้องสาวเลี้ยงลูกยังไงเอ้ยเราช่วยยังไงให้เราช่วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ได้ก็จำมาบ้างจำจากที่น้องเขามีก่อนอย่างเงี้ยเอามาช่วยกันดูจากเรื่องของดนตรีที่มีผลต่อพัฒนาการของเบบีแล้วสำหรับหนูน้อยวัยต่อแตะทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใส่ใจในเรื่องใกล้ตัวอย่างการเลือกของเล่นในช่วงท็อดเลอร์ไกด์ใส่ใจวัยซนมีเรื่องความพิเศษของของเล่นมานำเสนอค่ะของเล่นเนี่ยเป็นตัวนึงที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการนะคะเพราะว่าพัฒนาการเด็กที่ดีเนี่ยผ่านการเล่นก็เหมือนผู้ใหญ่ไปทำงานเด็กก็ต้องเล่นนะคะซึ่งเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเป็นคนเลี้ยงดูเนี่ยก็ต้องเล่นกับเด็กด้วยทุกครั้งของเล่นก็เหมือนกับเป็นสื่อกลางที่จะเปิดโลกภายในของเขาเนี่ยสู่โลกภายนอกการที่ได้เล่นได้สอบได้ถามได้พูดได้คุยเนี่ยเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการที่มีพัฒนาการที่ดีค่ะคือของเล่นในแต่ละวัยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นเด็กแรกเกิดจนถึง1ปีเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดจนถึง3เดือนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นอะไรได้มากนักนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาของระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นหรือการได้ยินการสัมผัสดังนั้นเนี่ยของเล่นที่เป็นประเภทโมบายมีเสียงกุ๋งกริ่งหรือว่าเป็นพวกที่แบบสีสันสดใสเนี่ยจะกระตุ้นการมองเห็นได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนวัยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือในช่วงวัยอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยจะพบว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่กับมัดเล็กเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แข็งแรงเท่าเด็กที่โตกว่านี้ของเล่นที่เหมาะกับเขาเนี่ยก็ต้องเป็นของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเขาด้วยอย่างเช่นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจักรยาน3ล้อนะคะเพราะว่าเขาจะชอบสำรวจโลกต่างๆมากมายหรือว่าเป็นของเล่นที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการสังเกตต่างๆโตขึ้นกว่าอีกนิดนึงเป็นช่วงวัยอนุบาลก็คือ 4-5 ขวบแข็งแรงขึ้นอีกชอบเล่นกิจกรรมกลางแจ้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยของเล่นพวกกลางแจ้งอย่างเช่นชิงช้า
กระดานลื่นจะชอบมากในเด็กวัยนี้นะคะหลักใหญ่ของการเลือกของเล่นให้ลูกเนี่ยมีอยู่แค่4ข้อนะคะคุณพ่อคุณแม่ข้อที่1เนี่ยก็คือของเล่นนั้นจะต้องปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดๆเป็นไม้เป็นผ้าเป็นพลาสติกเป็นโลหะซึ่งพวกนี้คงต้องดูว่าไม่มีส่วนของความแหลมคมนะคะไม่แตกหักง่ายไม่หลุดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอย่างของเล่นชิ้นเล็กเนี่ยเป็นลูกปัดเนี่ยคงไม่เหมาะให้เด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า3ขวบเล่นเลยเพราะว่าเด็กวัยนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะหยิบเข้าปากได้อาจจะเกิดการสำลักเข้าหลอดลมแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะดังนั้นเนี่ยคงจะต้องเลือกของเล่นนอกจากนี้วัสดุที่ทำเนี่ยก็ต้องเป็นวัสดุที่ไม่มีพิษด้วยสามารถดูได้ง่ายๆอะค่ะเพราะว่าในกล่องของเล่นเนี่ยก็มักจะมีตามาตรฐานมอกอยู่เราคงจะต้องศึกษาเกี่ยวกับป้ายแล้วก็รายละเอียดของสินค้าให้ดีก่อนที่จะซื้อให้ลูกนะคะข้อที่2ก็คือของเล่นนั้นจะต้องมีประโยชน์ก็คือ เล่นแล้ว1เราจะเป็นผู้เล่นกับเขานะคะอันที่2ก็คือต้องมีประโยชน์ตามวัยที่หมอกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะของเล่นวัยไหนก็ต้องเหมาะกับวัยนั้นนะคะภาพต่อวอกไม้เหมาะในอายุ 2-3 ปีก็ต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะคะสีสันงดงามสวยสะดุดตาข้อที่3ก็คือความยากง่ายของของเล่นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะของเล่นที่ง่ายเกินไปเด็กก็เบื่อไม่อยากเล่นเล่นได้ชนะทุกทีเลยส่วนที่ยากเกินไปก็ไม่ไหวท้อแท้ไม่เล่นดีกว่าเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูเหมาะสมตามวัยที่เขาควรจะเป็นนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือต้องประหยัดคุ้มค่าไม่ใช่ของเล่นแพงของเล่นที่ต้องใช้เทคโนโลยีจะดีเสมอไปนะคะจริงๆแล้วที่เคยกล่าวย้ำก็คือของเล่นจะมีค่าต่อเมื่อมีคนเล่นกับเขาโดยเฉพาะพ่อกับแม่ค่ะมีประโยชน์และมีคุณค่านะคะอย่างเช่นตัวที่เป็นปัจจุบันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันมากมายเนี่ยสามารถเลือกให้ลูกเล่นได้อย่างสร้างสรรค์หมายถึงว่าระหว่างที่เล่นเนี่ยเราต้องเล่นกับเขาเสมอคอยแนะนำคอยชี้แนะเขาว่าไอ้นี่เป็นอะไรนะคะลูกไอ้นี่มันแตกต่างกับตัวนี้หรือเปล่าไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดให้เขาเล่นคนเดียวอ้าปากหวอนั่งเล่นเนี่ยสนุกสนานเนี่ยบอกว่ายังไม่เกิดประโยชน์ใดๆค่ะดังนั้นพ่อแม่ต้องชี้แนะแล้วก็เล่นกับเขาตลอดค่ะของเล่นดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดานะคะแต่ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อลูกน้อยได้เช่นกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการและช่วงวัยของลูกหลีกเลี่ยงของเล่นที่ถอดแยกชิ้นหรือของเล่นชิ้นเล็กๆเพราะลูกน้อยอาจหยิบเข้าปากได้ค่ะไม่ควรซื้อของเล่นที่มีเหลี่ยมมุมแหลมคมเพราะลูกน้อยอาจถูกของเล่นทิ่มแทงและเป็นอันตรายต่ออวัยวะของลูกได้ค่ะของเล่นที่มีสีสันฉูดฉาดสวยงามอาจมีสารพิษเจือปนคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกของเล่นที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงดูแลการเล่นของลูกน้อยอย่างใกล้ชิดหากเกิดอันตรายกับลูกน้อยก็สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะ